วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube Channel ของสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสมาคมอีต้าของเรานั่นเองนะครับวันนี้นะครับแม่มีผู้ประกอบการอีกหนึ่งท่านนะเรียกว่าทำงานเกี่ยวกับตกแต่งภายในนะครับเดี๋ยวลองมาถามเขาก่อนว่าตกแต่งภายในเนี่ยในไหนบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมราชันก้านันนะครับเป็นบริษัทแอซิลายจำกัดทำด้านเกี่ยวกับตกแต่งภายในนะฮะแล้วก็ระบบตกแต่งภายในบริษัทเราที่ทำต้นวงจรเลยก็จะมีการออกแบบก็จะทำระบบด้วยครับผมบริการลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับทำมากี่ปีแล้วครับอืมเป็น20ปีแล้วครับงานเยอะไหมฮะช่วงนี้ช่วงนี้เยอะอยู่ครับแล้วก็มีแสดงว่าก็มีลูกน้องเยอะมากมีลูกน้องชามีพนักงานก็มีเป็นแบบแล้วก็ทีมระบบได้ข่าวว่าพนักงานทั้งหมดเนี่ยที่เป็นกลุ่มผู้ช่วยประมาณ 5,000 คนอู้อู้ต้องรออีกอาจารย์พักนึงแม้ผมเรียกว่าอู้นี่น้อยเกินไปน้อยเกินไปก็มีทีมงานที่เชี่ยวชาญทีมงานนะครับแล้วก็งานหลักๆตรงนี้ที่รับอยู่ทำอยู่ที่ไหนอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นบ้านแล้วก็เป็นคอนโดนะครับก็อยากจะมาจับงานโครงการด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงว่าทำให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเดี่ยวใช่แล้วก็งานโครงการด้วยครับแล้วก็ทำเรื่องของพิวินแล้วก็ออกแบบรูปเฟอร์นิเจอร์ด้วยครับแล้วก็จะมีโครงการนะฮะทำกระจายว่าของตกแต่งบ้านนะครับที่นอนอะไรเงี้ยนะของตกแต่งบ้านอ๋ออันนี้จะเพิ่มเข้ามาจะเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบนึงครับแล้วลูกค้าที่มีผ่านมาเนี่ยเราบริการใครบ้างที่เรียกว่าท่านผู้ชมพอจะรู้จักก็มีของออกแบบบ้านของอาดูราจุลยินดานะครับแล้วก็ทำรายการของ Open House Special นะครับเป็นก็มีพิธีกรคุณแอมชิชิเป็นพิธีกรครับเรียกว่าแล้วงานของเรามีความแตกต่างครับเจ้าอื่นยังไงของเราเน้นการบริการหลังการขายด้วยนะเช่นว่าสไตล์ลูกค้าเราต้องเจาะกลุ่มก่อนลูกค้ามาประมาณไหนก็เจาะกลุ่มว่ามีงบประมาณเท่าไหร่เราสามารถติดส่วนให้ลูกค้าได้อ๋อทำอย่างนี้เลยตั้งกับลูกค้าครับถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่าออกแบบตามกระเป๋าสตางค์ใช่ประมาณนั้นนะถูกต้องครับแบบนั้นเลยนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมมีงบแบบแค่นี้ผมก็สามารถที่จะปรึกษาได้เลยถูกต้องอาจจะมีบางท่านอาจจะมีก้อนใหญ่บางท่านก้อนเล็กแต่ว่าสามารถใช้บริการได้มันเป็นสำคัญมากเลยอันนี้เรียกว่าความแตกต่างเลยสามารถต่อยอดได้ด้านเรื่องของดีไซน์ครับแล้วถ้าเชื่อมโยงไปถึงเรื่องงานโครงสร้างงานอื่นเนี่ยในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมีเป็นงานต่อเติมครับอย่างกรณีตกแต่งบ้านก็ต้องมีการออกแบบห้องน้ำต้องต่อเติมห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีบริการตรงนี้ให้ด้วยเขาก็มีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือว่าเราทำเองทำเองครับทำเองแต่ว่าไม่ได้ทำสะพานต่อเสาเข็มข้ามเนี่ยไม่ขนาดนั้นเยอะเกินไปนะจะทำเฉพาะงานในกลุ่มเราใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการที่จะติดต่อต้องติดต่อยังไงบ้างครับ0819204429ฮะเบอร์นี้เดี๋ยวขึ้นไลน์ทันทีเลยนะครับครับครับไลน์นี้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษชื่อ CHAN.1 นะ ID นะครับครับแล้วก็เด้งขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับเป็นชื่อไลน์ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านอาจจะทำอังกฤษไม่ออกเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าคนไหนแล้วในนั้นมีหน้าตาไหมในไลน์ยังรอเลยฮะยังรอเลยฮะอันนี้ประมาณเดียววันนี้ไหมประมาณเดียวท่านผู้ชมเท่าไหร่จำไม่ได้ครับผมนะครับโอเคแล้วก็อย่างนั้นวกกลับมาเรื่องของสมาคมกีตาร์ครับแล้วก็เข้ามาที่สมาคมกีตาร์ของเรานานไหมครับเพิ่งเข้ามานะมารู้จักพี่ๆกันที่ให้คำแนะนำดีๆเกี่ยวกับธุรกิจนะให้คำปรึกษาหลายอย่างนะครับค่ะเข้ามาสุดจะอบอุ่นแล้วก็ต่อสามารถต่อยอดธุรกิจได้นะครับครับหมายถึงว่าต่อยอดธุรกิจได้ยังไงขยายนิดนึงก็คือเราทำธุรกิจตกแต่งภายในแล้วเข้ามาในกล้าแล้วขยายยังไงครับเราสามารถเชื่อมโยงแล้วก็เขาเรียกว่ามาช่วยงานกับสมาคมกีตาร์ครับอยากจะมาช่วยงานตรงนี้มากกว่าก็คือเข้ามาช่วยมาช่วยงานในการให้อะไรอย่างเงี้ยนำประสบการณ์ที่มีอยู่นำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆที่อยู่ในสมาคมแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในสมาคมทุกคนเขาก็มีบ้านน่ะใช่ไหมฮะบางทีเรารู้จักกันในการตัวก็สนิทสนมกันมีบ้านมีธุรกิจมีช็อปอะไรเนี้ยสามารถเรียกแฟนกิจการนานไปครับเพราะว่าอันนี้คือการต่อยอดนะครับเพราะว่าเรารู้จักเพื่อนเพื่อนก็มีบ้านเพื่อนอยากจะตกแต่งภายในแล้วก็รู้จักเราก็ไว้วางใจเรานะครับก็ใช้บริการของเราแล้วถ้าหากว่าเราต้องการใช้บริการของเพื่อนเพื่อนอาจจะทําในสิ่งอื่นที่เราต้องการอย่างเช่นบางท่านอาจจะจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่เราต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันอันนี้แหละครับเรียกว่าเป็นการต่อยอดในสมาคมกีตาร์ของเราครับสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เป็นผู้ประกอบการและไม่ใช่ผู้ประกอบการตรงนี้เบอร์ผมว่าเพิ่งเข้ามานะอยากจะให้ผู้ประกอบการหรือว่าบุคคลทั่วไปมาดูกับธุรกิจครับ
ด้านก็ดีครับก็คือหมายว่ามาดูธุรกิจรวมๆนี่แหละนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะบางท่านอยากจะมีธุรกิจครับก็คือเป็นพนักงานประจำแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแต่ว่าในสมาคมอีต้าของเราเนี่ยมีโค้ชเรียกว่ามือระดับประเทศเลยเนี่ยอยู่เยอะมากเลยเป็นท่านที่สามารถที่จะโค้ชชิ่งช่วยเหลือท่านนะครับแบ่งปันความรู้ให้กับท่านค่อยๆเริ่มคือได้ความรู้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมีกลุ่มผู้ประกอบการอยู่ในนี้เยอะมากเลยแล้วก็ต่อยอดขยายไปเพราะว่าผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยก็ต้องการหุ้นส่วนหุ้นส่วนคำว่าหุ้นส่วนหมายถึงว่าหุ้นส่วนธุรกิจนะครับแบ่งงานกันออกไปนะครับบางท่านอาจจะเป็นผู้ประกอบการที่เขาอยู่ในภาคของการผลิตเขาต้องการเพื่อนที่มาจอยธุรกิจโดยนี้ท่านอาจจะเป็นนักการตลาดแต่ถ้าท่านก็แค่เอาองค์ความรู้ของท่านเข้ามาแล้วก็มาเชื่อมต่อกันโดยสร้างเป็นธุรกิจของท่านนั่นเองอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆครับก็อยากจะเชิญชวนนะทุกท่านนี้อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆเราหน่อยนะตอนนี้นะฮะอยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้นะฮะแล้วก็มาทำกับด้านทั่วไปนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะผลิตคอนเทนต์วิดีโอแบบนี้ต่อไปเนี่ยเราจะไปถ่ายทำงานเลยที่เป็นงานที่เราดีไซน์ตกแต่งเลยได้ครับแล้วนำมาเป็นคอนเทนต์เนี่ยมาฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านครับผมยินดีเลยฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับปุ่มสีแดงด้านล่างหรือว่ากด subscribe นั่นเองนะฮะปุ่มที่อยู่ด้านล่างนี้และอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์ส่งไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะครับสาระดีๆแบบนี้เราจะผลิตขึ้นมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องซึ่งมีความหลากหลายอาชีพมากไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนชราอันนี้ที่เรียกว่าเป็นสถานที่รวบรวมผู้คนทั่วไปซึ่งมีความหลากหลายมากเลยเนี่ยมาฝากกันสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับ